ในปัจจุบันนะคะการโวกเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้เราเห็นกันได้ตลอดเลยนะคะบางก็มาในรูปแบบที่เหมาะที่ควรแต่บางทีก็มาในรูปแบบที่ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยใจเสียจนรับไม่ไหวเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่วันนี้นะคะปีโป้จะมาพูดถึงประเด็นของเรื่องราวการโวกเช่นกันค่ะแต่เป็นของทางฝั่งมาเวลนะคะซึ่งมาเวลเนี่ยได้สรรสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมความหลากหลายหรือที่เราเรียกกันว่าโวกนั่นเองตัวละครนี้นะคะเธอมีชื่อว่าคาโฮริเธอเป็นคนชนเผ่าโมฮอคนะคะเอ๊แล้วเธอเนี่ยโวกยังไงหลากหลายแบบไหนแล้วจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาค่ะวันนี้ People Plus จะพาทุกๆคนมาพูดคุยและวิเคราะห์ไปพร้อมกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel People Plus อย่างเป็นทางการนะคะสำหรับตัวละครคาโฮรินะคะคือตัวละครที่ถูกสร้างมาใหม่โดย MCU Original เลยค่ะเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกสร้างโดยจักรวาลภาพยนตร์นั่นเองและอย่างที่บอกนะคะว่าตัวละครคาโฮริเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เลยค่ะปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง What If ซีซั่น 2นะคะที่เพิ่งสตรีมจบไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาคาโฮริเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์หลักนะคะแต่ก็มีชีวิตจริงอยู่ในไทม์ไลน์คู่ขนานนั่นเองโดยไทม์ไลน์หลักของ Marvel เนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีตั้งแต่ Iron Man นะคะยาวมาจนภาพยนตร์และซีรีส์ปัจจุบันของ Marvel เลยอันนี้นะคะก็คือไทม์ไลน์ปัจจุบันที่เราเห็นกันค่ะซึ่ง Endgame ต่างๆเอ่ยใดนี่แหละค่ะโลกของเราจักรวาลของเราส่วนจักรวาลคู่ขนานนะคะก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายความเป็นไปได้ไม่รู้จบค่ะสำหรับคาโฮรินะคะเธอเป็นตัวละครชนเผ่าโมฮอคค่ะและเรื่องราวเนี่ยจะอ้างอิงประวัติศาสตร์ในเขตอักเวซานนะคะที่โดนรุกรานโดยทหารของราชินีอลิซาเบธนั่นเองเกิดขึ้นในช่วงยุคล่าอาณานิคมของสเปนนะคะซึ่งจากภาพลักษณ์คาแรคเตอร์หรือว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนคิดถึงชนเผ่าอินเดียแดงใช่ไหมล่ะคะบางก็บอกว่าชีเนี่ยเหมือนโพคาฮอนทัสไม่มีผิดด้วยเมคอัพสีชุดและวัฒนธรรมต่างๆเราอดนึกไม่ได้จริงๆว่าชีเนี่ยคือโพคาฮอนทัสฟังดูก็ปกติไม่เห็นจะมีอะไรแล้วมันโวกยังไงล่ะเริ่มจากตัวละครนี้นั้นเป็นตัวละครเอกที่ไม่ได้มีผิวขาวและเป็นตัวละครผิวสีที่อยู่ในชนเผ่าอีกด้วยซึ่งโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่ตัวละครผิวสีนั้นจะได้รับความรักจากผู้ชมเพราะสแตนดาร์ดของคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าผู้หญิงผิวขาวนั่นคือที่สุดของความสวยแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงผิวสีจะไม่สวยเลยอันนี้เราพูดถึงในประเด็นของสแตนดาร์ดของคนส่วนใหญ่ตัวละครคาโฮริจึงจัดเป็นตัวละครที่อยู่ในหมวดหมู่ของการส่งเสริมความหลากหลายเพราะตัวเธอนั้นจัดได้ว่าเป็นตัวเอกเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะยังมีประเด็นของการที่ได้รับพลังมาอย่างง่ายดายแถมยังเก่งแบบสุดๆอีกด้วยซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเก่งถึงขั้นว่าสามารถต่อสู้และต่อกลอนกับตัวละครที่เป็นภัยระดับพหุจักรวาลอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์ร่างสุพรีมเลยทีเดียวพลังของนางเนี่ยแทบจะเป็นพลังที่ copy chaos magic มาเลยให้อารมณ์เหมือนดูวันด้าที่เป็นสีฟ้ามากแต่จุดนี้ก็ยังเทียบวันด้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าวันด้านั้นเป็นถึงแม่มดในตำนานหรือ Scarlet Witch แต่พลังของคาโฮรินั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครทั้งพลังที่สามารถวาร์ปได้บังคับสิ่งของจากระยะไกลเป็นหนึ่งเวทมนต์และยังสามารถวิ่งเร็วติดจรวดได้ราวกับ Quicksilver ด้วยซึ่งพลังทั้งหมดของนางเนี่ยมาจากเทรสแลกนั่นเองจุดนี้ล่ะค่ะที่เรากำลังพูดถึงว่ามันคือโวกก็คือการที่ทำให้ตัวละครหญิงนั้นแกร่งจนเกินไปเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาเวลทำมาโดยตลอดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวละครอย่างกัปตันมาเวลที่บทจะเก่งก็เก่งขึ้นมาเฉยๆดื้อๆเลยใช้พลังศาสตร์บูมบ้ามจนคนงงไปหมดไม่มีใครสงสัยในสเกลพลังของนางนะแค่เวลาเล่าเรื่องเนี่ยมันน้อยเกินไปยังทำให้คนรู้สึกอินไม่พอแบบแป๊บเอ้าตอนแรกก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยู่ดีๆแม่งเก่งขึ้นมาเฉยเลยและกลายมาเป็นแนวหน้าของจักรวาลเฉยคนก็งงอะดีแตกต่างจากตัวละครคาโฮรินะคะสำหรับกัปตันมาเวลเนี่ยที่ถึงแม้ว่าคาโฮริเนี่ยจะใช้เวลาเล่าเรื่องน้อยกว่า
แต่ทว่าทำดีทำถึงกว่าค่ะผู้คนเนี่ยกลับชอบตัวละครอย่างคาโฮริมากกว่ากัปตันมาร์เวลซะอีกขนาดตัวเราเองที่เป็นเมนกัปตันมาร์เวลเนี่ยยังชอบคาโฮริมากๆเลยคาโฮรินะคะได้ปรากฏตัวในตอนที่6ของซีซั่นและโผล่มาอีกทีในตอนจบของซีซั่นค่ะในตอนนี้แหละที่เราจะได้เห็นสกิลการต่อสู้แบบเต็มสูบจากตัวเธอถึงแม้ว่าเราจะรู้จักตัวเธอมาแค่ตอนเดียวก็ตามผู้ชมหลายคนเนี่ยก็เทใจให้เธอไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างกระชับเหตุผลแรงจูงใจของการต่อสู้ก็เหมาะสมจังหวะทุกอย่างดีมากจนคาโฮริเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวโปรดของผู้ชมเลยก็ว่าได้นี่ก็คงจะเป็นตัวอย่างของการเวิร์คที่เหมาะสมนะคะด้วยการที่สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าที่มีภาพจำภาพลักษณ์ดีๆอยู่แล้วคนไม่ได้มีปัญหากับตัวละครผิวสีผิวดำหรอกค่ะแต่มีปัญหากับการที่เรามาพลิกโฉมของพวกเขาแบบที่ไม่สมควรจะทำซะมากกว่าคาโฮริจึงเป็นตัวละครเวิร์คที่ผู้ชมหลงรักอาวุสตาเจนเต้ cosa que exija ella fuckingถึงแม้ว่าคาโฮริเนี่ยจะมีคนชอบมากมายนะคะคนไม่ชอบเธอก็ไม่น้อยเช่นกันค่ะด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นตัวละครใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพิ่งเปิดตัวใหม่เลยแล้วก็ได้รับพลังสุด OP มากๆเลยตอนนี้ก็คือขึ้นไปอยู่ระดับแนวหน้าของจักรวาล MCU แล้วนะที่ทรงพลังที่สุดอ่ะเป็นตัวละครที่ทรงพลังแนวหน้าเลยอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครคาโฮรินะคะจะได้ไปปรากฏตัวในจักรวาลหลักไหมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีโอกาสมากๆค่ะที่จะได้ไปปรากฏตัวใน Secret War นะคะซึ่งเป็นสงครามระหว่างจักรวาลนั่นเองจบไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นของคาโฮรินะคะทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเนี่ยคือการโบกแบบที่ควรจะเป็นแล้วไหมหรือยังขัดใจกับอะไรอยู่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะ People ก็จะตั้งใจทำคลิปสนุกๆออกมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูและเพลิดเพลินกันไปตลอดปี2024นี้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากคลิปข้างบนทั้งหมดนี้ด้วยนะคะไปจิ้มดูเพลินๆได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย